โควิดประจำวันตัวเลขวันนี้นะคะก็ยังเป็นทิศทางที่สวยนะคะแล้วดูเหมือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะค่อยๆลงวันนี้อยู่ที่ 2,862 รายผู้ติดเชื้อรายใหม่ขณะที่คนหายป่วย 4,800 นะเยอะกว่านะแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้ตัวเลขขึ้นมาที่37รายนะคะผู้รักษาในระบบทั้งหมดณขณะนี้เลยนะคะ 47,531 รายเราจะได้เห็นตัวเลขแบบนี้ไปเรื่อยๆถึงสิ้นปีหรือไม่หมายถึงรักษาในระบบก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็เหลือต่ำหมื่นอะไรแบบนี้แล้วก็คนป่วยคนติดเชื้อก็ลดลงคนเสียชีวิตนี่อยากให้เป็นศูนย์เลยคิดถามนิดนึงสินิดเดียวนะคะไอ้เจ้าตัวเลขเนี่ยเอานะมันรวมไม่รวมคนที่ติดโอมิครอนแล้วหรือยังน่าจะรวมคนติดเชื้อทั้งหมดนะคะแต่โอมิครอนตรงนี้เปล่าแต่ว่าถ้าคิดว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยเขาจะนับรวมตรงนี้นะในระบบแต่ถ้า ATK เนี่ยไม่ได้นับโอเคถามอีกทีเมื่อวานอีกด้านนึงเขาแถลงว่าเจอคนติดเชื้อโอมิครอนในเขตประเทศไทยวันนี้เมื่อวานแถลงเมื่อวานค่ะ11คน11ค่ะทั้ง11คนนั้นมาจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไม่ได้ติดเชื้อจากคนในประเทศเป็นเชื้อนำเข้านำเข้าสิเดินทางมาแล้วเชื้อมาครับนับรวมอยู่ในจำนวนนี้ด้วยหรือไม่น่าจะต้องนับแหละเพราะว่าเข้ามาแล้วตรวจติดเชื้อโควิดเขาถือว่านับรวมอยู่ในระบบ okay. อย่างเป็นทางการเขานับ okay. อยู่แล้วค่ะผมลากไปที่โอมิครอนถ่ายเป็นทางการยอมรับข้อที่จริงติดเชื้อที่นำเข้าจากต่างประเทศโอมิครอนมันไม่ใช่แค่3นะ11นะตอนนี้11นะกำลังจะเตือนคนไทยกาดจะตกใช่ค่ะกาดดูบทเรียนจากประเทศอังกฤษค่ะขณะนี้นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษบริจันสันออกมาแถลงด้วยอาการอันสั่นเครือเลยใช่ค่ะบริวิตกเป็นอันมากนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษเขาออกมาแถลงบอกกับประชาชนของเขาว่าเจอคนติดโอมิครอนแล้วตาย1ศพละ1รายเสียชีวิตกับเชื้อตัวนี้แหละค่ะโอไมครอนในขณะที่โอมิครอนแล้วตายเจอได้1ศพจากเดิมเรามีความเข้าใจว่าติดเร็วไม่รุนแรงแต่ตอนนี้มันเริ่มมีปรากฏการณ์ที่อังกฤษนะคะเสียชีวิตจากเชื้อตัวนี้1รายไม่แค่นั้น 40% ของผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในอังกฤษโอไมครอนเป็นโอมิครอนใช่เพราะมันแพร่เร็วแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะทางการอังกฤษกลับมามีมาตรการในการให้ใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้านอีกครั้งก่อนหน้านี้เขาเปิดหน้ากากนะไปไหนมาไหนแบบเต็มที่อ่ะกลับมายกกาดอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็หลายๆประเทศนะคะเราสังเกตนะคะเริ่มคุมเข้มกับโอไมครอนเหมือนเขาเริ่มกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเนี้ยขณะเดียวกันคนอังกฤษก็กลับมาต่อแถวรอรับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มซ้ำเข็มกระตุ้นเข็มที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะจำเป็นค่ะภาพอย่างนั้นกลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเราตั้งรับไว้อย่างไรหรือไม่แต่ที่แน่ๆนะเมื่อวานสบคประชุมมีมติ2เรื่องใหญ่ๆเรื่องอื่นผมถือว่าเป็นกระพี้เอาเรื่องสำคัญเลยค่ะเอาเรื่องสำคัญคือเรื่องที่หนึ่งไฟเขียวเข้าดาวปีใหม่ค่ะริงกิ้งได้ถึงตีหนึ่งของอีกวันอันนี้ใช่ไหมคือไฮไลท์อันนี้ใช่ไหมคือไฮไลท์ไฮไลท์ที่สองกำลังจะยกเรื่องขึ้นมาเจรจากับรัฐบาลมาเลเซียค่ะจะเปิดด่านทางบก4จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียวเลยอ่ะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ข้ามมาจากฝั่งมาเลเซียปีใหม่นี้ใช่ไหมส่งท้ายปีเก่านี้ใช่ไหมจะรับนักท่องเที่ยวคุณเชื่อไหมสงขลามีอำเภอที่ต่อแดนกับทางมาเลเซียมีด่านมีด่านค่ะนราธิวาสมีด่านสตูลมีด่านมีค่ะยะลามีด่านโอ้แล้วถ้าเขาทะลักเข้ามาพร้อมเชื้อทำไงสี่จังหวัดภาคใต้ที่มีด่านที่มีพรมแดนติดอยู่กับประเทศมาเลเซียเป็นทางผ่านของสินค้าเถื่อนเป็นทางผ่านของคนเถื่อนเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวมีอยู่4จังหวัดด้วยกันที่เอ่ยชื่อกันไปแล้วใช่ดร.รัชดาจากประชาธิปัตย์รองโฆษกรัฐบาลแถลงเมื่อวานแถลงว่าสบคเห็นชอบในหลักการที่จะเปิดด่านทางบกรับนักท่องเที่ยวจากฝั่งมาเลเซียแต่ต้องคุยเจรจากับทางการมาเลเซียก่อนหลังจากนี้จะต้องมีการยกเรื่องขึ้นมาเจรจารายละเอียดกับทางฝั่งทางการมาเลเซียก่อนแล้วถ้าเขาโอเคนี่นะโหหลายคนใช้คำนี้ได้ไหมคุณนายหนาวเลยอะหวาดหวั่นวิตกเลยแล้วมาตรการเข้ามาจะคุมกันขนาดไหนอย่างไรทั้งมาแบบถูกต้องและไม่ถูกต้องที่จะล้นทะลักกันเข้ามาประเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเราด้วยความเคารพนะครับ
สมดุลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจะบริหารจัดการอย่างไรเห็นด้วยจะบริหารจัดการอย่างไรให้มันสมดุลระหว่างประเด็นทางเศรษฐกิจและประเด็นทางสาธารณสุขตอบโจทย์มันทั้งสองประเด็นในคราวเดียวกันอาจจะตอบได้ไม่หมดนะใช่ค่ะแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะที่ตอบโจทย์ได้ทั้งสองโจทย์คู่ขนานกันไปสมดุลมันอยู่ตรงไหนก็เท่านั้นเองก็เท่านั้นเองค่ะโอเครับทราบกันตามนี้นี่คือมูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าอย่างน้อยจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าเขาเจรจากันยุติได้เนี่ยส่งท้ายปีเก่ารอบนี้ก็คงได้เดินทางกันเข้ามาไทยเยอะขึ้นแน่นอนขณะที่แถลงมติสบคเมื่อวานจะเปิดให้ดริงกิ้งข้ามคืนคืนเดียวนะจะเปิดให้ดริงกิ้งข้ามคืนได้ทั้งประเทศค่ะคืนเดียวขณะเดียวกันเขาก็แถลงไส้ในของมาตรการไม่ต้องห่วงมาตรการเพียบมาตรการที่โฟกัสไปที่ผู้บริโภคมาตรการที่โฟกัสไปที่ผู้ประกอบการมาตรการที่โฟกัสไปที่พนักงานผมไม่เชื่อแล้วคุมเข้มได้ไหมไอ้มาตรการมีคุณนายมาตรการอาจจะมีเป๊ะๆๆๆอ่ะเปิดดูก็เจอแต่ปฏิบัติล่ะแอคชั่นล่ะผมไม่เชื่อก็มันเห็นคาตาตาอยู่ทุกวันทุกคืนก็ยังมีเนาะเอาช่างมันเถอะโอเคจบโอเคก็เอาหน้าที่อังกฤษเนี่ยผู้นำของเขาออกมาเตือนประชาชนของเขาเจอคนตายเพราะโอมิครอน1ศพแล้วนะค่ะมันเป็นสัญญาณไม่ดี 40% ของผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบปรากฏว่ามันเป็นเชื้อโอมิครอนค่ะอังกฤษเขาแตกตื่นกันทั้งประเทศเลยใช่ค่ะดาวโจนส์เมื่อเช้านี้ก็ร่วงเลยนะคะรับสถานการณ์เจ้าโอมิครอนตัวนี้แหละตัวเดียวเลยนะคะเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบจริงๆ